ครับสวัสดีผู้สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาสำรวจสะพานทางรถไฟแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสะพานคู่นะครับโดยจะเป็นสะพานเก่าอยู่ด้านซ้ายแล้วก็สะพานใหม่อยู่ด้านขวานะครับส่วนที่เป็นสะพานใหม่เนี่ยเพิ่งสร้างนะครับยังไม่เปิดใช้งานเป็นทางการนะครับซึ่งสะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟรางคู่สายใต้นะครับก็จากการสำรวจนะครับด้วยสายตานะครับก็พบว่าสะพานอันใหม่เนี่ยนะครับจะมีโครงสร้างที่เหมือนกับสะพานเก่าแต่ว่าขนาดเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับดูความกว้างก็กว้างกว่าแล้วก็มีความสูงมากกว่านะครับอันนี้ลองเดินสำรวจบนสะพานดูนะครับก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นอันเก่านะครับด้านซ้ายมือนะครับส่วนอันนี้เป็นอันใหม่นะครับสะพานนี้จะข้ามคลองชื่อว่าคลองวังมะนาวนะครับซึ่งเป็นคลองที่กั้นแดนระหว่างจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดเพชรบุรีนะครับด้านหน้าผมไกลๆนู้นก็คือราชบุรีนะครับสถานีแรกก็คือสถานีปากท่อนะครับส่วนด้านหลังผมนะครับก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับสถานีสุดท้ายของเพชรบุรีก็คือบางเข็มนะครับก็ตอนนี้นะครับสะพานนี้น่าจะเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเส้นทางรางคู่ที่เห็นก็มีการหนาดินเรียบร้อยแล้วคิดว่าน่าจะเปิดใช้ได้ไม่นานนี้ครับ